ลับเข้าสู่ในเพลงที่2ครับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวนะครับอยู่กันตรงนี้นะครับเวลา 10:30 นะครับคุณผู้ชมครับในเบรกที่2นะครับเราไปนั่งพูดคุยนะครับกับทางด้านทีมงานของสมาคมฟุตบอลอะคาเดมี่ชุมพรกันนะครับและพี่ชาวขออนุญาตล่ำลาเลยนะครับไปติดตามกันแบบยาวๆนะครับไปแล้วครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้ปีนี้ก็ขึ้นเป็นปีที่4ครับวันนี้นะครับก็คือวันที่4ของปีที่4วันแรก3ปีกับ1วันเรามาตรงนี้ได้นะครับด้วยความยากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อเยาวชนคนของชาติไทยเรานะครับที่จะได้มีคำว่ากีฬาฟุตบอลอยู่ในหัวใจของเขานะครับเราสนับสนุนให้เด็กลงมาเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลที่พวกเราชื่นชอบครับครับย้อนกลับไปก่อนนั้นพี่วิทย์นี่คือตั้งเป็นชมรมใช่ครับเดิมเมื่อประมาณ2543 20ปีผ่านมานะครับเราตั้งเป็นชมรมมิตรสัมพันธ์มีสัมพันธ์เกิดมาตั้งแต่2543เรารวมกลุ่มของคนหลายงานหลายๆส่วนออกมาเข้ามารวมกันนะเป็นมิตรสัมพันธ์มาแข่งขันเรื่องของฟุตบอลเพราะเราชอบฟุตบอลไงในจังหวัดเดียวกันกับตอนนี้คือเป็นสมาคมของอะคาเดมี่นะคุณประวิทย์ก็ไปเรียนรู้เรื่องกับโค้ด C license ครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงโครงสร้างต่างๆโดยมีบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ร่วมกันนะครับเราอยากให้ทุกท่านได้แนะนำตัวและก็ความรู้สึกที่มาเป็นกลุ่มคณะอย่างไรนะครับผมประวิทย์ทูหีดครับผู้จัดการบริษัทหาทิพย์สาขาชุมพรด้วยส่วนตัวนะครับก็เป็นคนพื้นเพเป็นคนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยได้ทำงานกับบริษัทหาทิพย์สาขาชุมพรเนี่ยเป็นเวลา32ปีแล้วนะครับแล้วก็20ปีที่ผ่านมานะครับทางโค้กหาทิพย์นะครับก็ได้เป็นผู้ที่สนับสนุนนะครับทางชมรมมิตรสัมพันธ์นะครับและปัจจุบันจนมาถึงสมาคมอะคาเดมี่ชุมพรนะฮะทางโค้กหาทิพย์ก็ยังสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ฟุตบอลที่ใช้ซ้อมในการพัฒนาขั้นพื้นฐานนะครับของการเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็ทางโค้กหาทิพย์ก็ยังสนับสนุนต่อไปนะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งกำลังใจให้กับทีมเยาวชนนะครับของสมาคมอะคาเดมี่ชุมพรนะครับให้ไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อณวนันท์แสงรัตนโกนะคะเป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยโค้ชค่ะเป็นคนพื้นเพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะแต่มาอยู่ชุมพร20กว่าปีแล้วแล้วก็มาช่วยพีวิทย์อะค่ะช่วยนายกสมาคมค่ะสวัสดีค่ะถนอมจิตสมบัติพิบูลค่ะบ้านเดิมอยู่ที่อำเภอปทิวจากปทิวมาชุมพรนี่ก็ขับรถมาประมาณเกือบ40กว่าโลก็ยังมีความมุ่งมั่นและมานะพาหลานมาเรียนฟุตบอลเพื่อช่วยเพื่อต้องการให้หลานห่างไกลจากยาเสพติดต้องการให้เป็นเด็กดีเพราะการเล่นฟุตบอลจะช่วยเด็กในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแทนที่จะตามเพื่อนจะไปเที่ยวกับเพื่อนให้มาเล่นกีฬาแล้วก็ช่วยพี่วิทย์ทำงานมาเป็นกรรมการอยู่ฝ่ายปฏิคมก็ช่วยมา4ปีตั้งแต่เริ่มที่สนามหญ้าเทียมมาก่อน เมื่อก่อนนี้เราเริ่มกันที่สนามหญ้าเทียมก็มีค่าใช้จ่ายสูงตอนหลังเราก็ย้ายไปที่โรงเรียนสาราลอยก็ไปช่วยกันปรับปรุงที่นั่นจนโรงเรียนสาราลอยยุบไปแล้วเราก็เลยต้องมาของบสนับสนุนจากเทศบาลเมืองชุมพรหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองชุมพรมาช่วยสนับสนุนเราก็ถึงจะบ้านจะอยู่ไกลจะต้องขับรถไปมาจะเปลืองน้ำมันสักเท่าไหร่แต่ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือสมาคมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่พวกเราตั้งใจกันสวัสดีค่ะชื่อสิทธรตันตีนะคะจริงๆอ่ะหญิงอ่ะเป็นคนพื้นเพจังหวัดชุมพรโดยตรงอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ลูกชายรักฟุตบอลนะคะแล้วก็อยู่กับประธานโค้ชวิทย์เนี่ยค่ะตั้งแต่รุ่นแรกเลยค่ะตั้งแต่ลูกยังจับลูกฟุตบอลไม่เป็นตอนนี้ก็เขาได้พัฒนาขึ้นจากเป็นก้าวกระโดดอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาพัฒนาในเรื่องการเรียนแล้วก็การรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ทีนี้หญิงจะเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ในทีมอะค่ะเพราะว่าเราจะคุกคีกับเด็กเยอะซึ่งเด็กแต่ละรุ่นเนี่ยการทำความเข้าใจหรือว่าการเอาใจใส่เนี่ยมันจะต่างกันทีนี้เวลาการ
การช่วยเหลือดูแลอย่างเงี้ยค่ะการจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยหญิงก็จะทุ่มเทเต็มที่อยู่แล้วซึ่งจะอยากให้เยาวชนในกลุ่มที่เราดูแลหรือสมาคมอะคาเดมี่อย่างเงี้ยค่ะมันให้เจริญรุ่งเรืองให้สมกับที่เขาตั้งความหวังไว้ว่าเขาอยากไปให้ไกลที่สุดทำให้ได้ดีที่สุดเพื่ออนาคตของเขาซึ่งเราก็ยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะมาช่วยสมาคมณตอนนี้นะคะก็คือต้องช่วยกันไปเรื่อยๆจนกว่าลูกจะประสบความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดีขึ้นนะคะที่มันจะได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างอะค่ะสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตรีสถาพรสิทธิ์เจริญตำแหน่งในเรื่องของสมาคมนะครับเป็นอุปนายกสมาคมของสมาคมผู้ประกอบการอะคาเดมี่ก่อนอื่นนั้นเนี่ยเราเคยมีที่บอกเกริ่นไว้ว่าเราเคยตั้งชมรมของชมรมมิตรสัมพันธ์ตั้งแต่พ.ศ. 2543ระยะเวลาคือ20ปีขึ้นแล้วเรามาเข้าสู่เรื่องของสมาคมอะคาเดมี่เป็นปีที่3พ้นมาอีก1วันนะอยากถามว่าเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดชุมพรพื้นเพที่นี่อยู่แล้วแต่เรามีมิตรใจมาช่วยสมัยเรื่องของชมรมน่ะยังลงแข่งฟุตบอลเลยผ่านมาแล้ว20ปีอายุก็มากขึ้นกำลังก็ถดถอยแต่ทุกวันนี้ก็ยังออกกำลังกายและวิ่งอยู่นะเรายังต้องขอบคุณที่ผู้ที่สนับสนุนและให้ความผู้ใหญ่ใจดีก็งั้นว่าก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีคืออาจารย์หลังชันวิทย์ผลชีวินแล้วก็พี่จิตรพรพัทลุงนะถ้าคนรุ่นเราเนี่ยจะสามารถจะรู้จักคนเหล่านี้ได้แต่เด็กรุ่นใหม่คงไม่รู้จักพูดถึงโค้ชเนี่ยเรานึกถึงฟุตบอลโค้ชครับครับพี่วิทย์เคยเตะไหมเคยเตะครับนี่เคยเป็นผู้จัดการทีมของจังหวัดเลยซ้ำไปทีมอะไรพี่โค้ชครับนี่แหละครับโค้ชครับระดับจังหวัดใช่ครับยังไงตอนนั้นเข้ารอบก็คือเวลาจังหวัดเราสู้เขาได้เวลาไปภูมิภาคอาจจะสู้ใครเขาไม่ได้สักนิดนึงเนื่องจากการสนับสนุนนะครับโอเคอาทิตย์อย่างเดียวไม่พอครับมันจะต้องมีองค์กรอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือกันเพราะว่าการใช้งบประมาณในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยสูงนะครับสูงแน่นอนครับงบประมาณน้อยโอเคศักยภาพของทีมมันก็อาจจะด้อยลงไปบ้างนะครับอันนี้ก็ฝากครับถ้าเผื่อการสนับสนุนมาจากผู้ใหญ่ใจดีมากหลายนะครับมันจะทำให้ศักยภาพของทีมต่างๆมีศักยภาพมากขึ้นและดีขึ้นครับครับจากชมรมมาเป็นสมาคมเห็นบอกว่าไปตั้งชื่อครับยุ่งยากมากเลยโอ้ครับไอ้คำว่าสมาคมเนี่ยมันเป็นนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลตามกฎหมายเนี่ยใครๆก็อยากจะเป็นเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อสร้างฐานะขององค์กรอันดับแรกชื่อเต็มๆของสมาคมเรานะครับเราขอจดทะเบียนในนามของสมาคมกีฬาฟุตบอลอะคาเดมี่จังหวัดชุมพรการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาขอนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับโต้แย้งกันโอเคเราก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อมันมีสมาคมกีฬาอยู่แล้วเราจะซ้ำซ้อนกับเขาเหตุนี้นะครับผมก็บอกว่าเราทำนะครับตอนแรกผมก็จะไม่ยอมนะครับทำไมล่ะครับชื่อมันเป็นอุปสรรคอะไรหรือเพราะว่าเรามาทำสังคมให้กับเยาวชนนะครับได้มีกีฬาเข้ามาในหัวใจของพวกเขาโอเคตัดกีฬาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคำว่าฟุตบอลมันก็เป็นชื่อสากลอยู่แล้วคำว่าฟุตบอลเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจแล้วครับว่าเป็นกีฬาฟุตบอลใช่ไหมครับผมก็ยอมที่จะตัดชื่อคำว่ากีฬาออกก็เหลือชื่อเป็นสมาคมฟุตบอลอย่างเดียวนะครับอะคาเดมี่กีฬาตอนนี้สมาคมมีฟุตบอลแล้วอะคาเดมี่มีไหมมีครับชุมพรไอ้คำว่าชุมพรเนี่ยตอนแรกเราอยากจะใช้คำว่าจังหวัดชุมพรเข้าไปด้วยเพราะโอเคเราเป็นสมาคมที่ตั้งในจังหวัดก็มีปลัดนะครับปลัดจังหวัดโอเคผมก็ต้องเอ่ยชื่อนะเพราะมันเป็นเหตุการณ์จริงนะครับปลัดสถาพรแล้วกัน อย่าเอ่ยชื่อนะครับเราก็มีการโต้เถียงเขาบอกว่าปลัดท่านนี้นะครับซึ่งเป็นคนเซ็นใบอนุญาตให้เราจัดตั้งสมาคมได้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเรียกผมทนายนะฮะเพราะว่าผมเป็นทนายจริงๆอยู่แล้วนะครับทนายตัดคำว่าจังหวัดออกไปหน่อยได้ไหมถ้าเผื่อคุณใช้คำว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลอะคาเดมี่จังหวัดชุมพรเนี่ยมันจะเป็นชื่อที่เป็นจังหวัดจัดตั้งเองนะครับเอาละครับผมเป็นคนชุมพรไม่ใช่เดลกมเนิดนะครับแต่มาอยู่ชุมพรใน30ปีได้นะครับก็คำว่าจังหวัดเขาขอมานะครับอย่าให้เป็นเรื่องของจังหวัดได้ไหมจริงๆแล้วนิติบุคคลอันนี้มันเป็นเอกชนนะครับเราก็ยอมรับได้ก็เลยเหลือชื่อที่เขาสามารถอนุญาตให้เราก็คือชื่อเต็มๆในปัจจุบันก็คือสมาคมฟุตบอลอะคาเดมี่ชุมพรเรียกสั้นๆไปกว่าเดิมยินดีครับก็ปัจจุบันนี้นะครับสมาคมนี้ก็เป็นปีที่4นะครับวันที่อัดรายการนี้ก็คือวันที่วันแรกของปีที่4ของเราข้ามมา1วันใช่ครับข้ามมา1วันในสมาคมมีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะตอนนี้ก็มีค่ะวันนี้ก็จะได้เจออย่าสรุปว่ามีแต่เฉพาะเด็กผู้ชายนะผู้หญิงโอ้โหถ้าไปเห็นซ้อมจริงๆนะเด็กผู้หญิงไม่ยอมจริงๆนะผู้หญิงไม่ยอมนะถ้าโรงเรียนชนะโรงเรียนดังในตัวจังหวัดนครนะพี่ชวิตผมว่ามาถูกทางแล้วเพราะว่าผู้ปกครองถ้าสนุกแบบนี้นะเรียกร้องมาขนาดนี้มาที่
พี่ประวิตรกับผมบ้างนะครับวันนี้ประวิตรโค้ชใช่ไหมประวิตรโค้ชต้องนะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงพี่พี่มีความสุขมากน้อยแค่ไหนกับกลุ่มผู้ปกครองของผมหรือว่าเหนื่อยใจไม่เหนื่อยใจครับเนี่ยก็เป็นตัวแทนของโค้ชหาทิพย์นะครับแล้วก็เราสนับสนุนในเรื่องของด้านการกีฬาเนี่ยมาตลอดนะครับไม่ว่ากีฬาระดับจังหวัดระดับภูมิภาคนะครับทางโค้ชหาทิพย์เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มาของสมาคมฟุตบอลอะคาเดมี่ชุมพรนะครับเราก็ยังสนับสนุนต่อไปครับวันนี้เอาเครื่องดื่มมาให้พวกเราดื่มด้วยใช่ครับยกกันหน่อยดีไหมยกกันหน่อยเป็นรุ่นไหนพี่เนี่ยอันนี้พี่ไปดูรุ่นไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลโคกโนซูก้าครับโคกโนซูก้าไม่มีน้ำตาลครับไม่มีน้ำตาลครับไอ้นี่คนสวยเนี่ยเขียนคนสวยใช่ตัวอีนี่อะไรนี่นะอันนี้แฟนค่ะอันนี้แฟนคนคนสวยพี่ถนอมตีอะไรอะไรสายสายสายฟอสายฟอที่หมายฟังว่าไงเนี่ยคนไทยคนไทยนี่หมดอันนี้แฟนไอ้สายฟอนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ครับน้ำแร่คนเมื่อก่อนมันจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมพี่อันนี้น้ำธรรมดาอันนี้น้ำทิพย์อันนี้น้ำแร่น้ำทิพย์แร่ครับดื่มดีมากเลยครับผมแหล่งกำเนิดอยู่ที่บุญพินครับนายกครับมาถึงตรงนี้มีแผนอะไรอีกครับแผนการที่จะบริหารครับก็แผนก็อยากจะสร้างเด็กนะครับเข้าไปสู่คำว่านักฟุตบอลทีมชาตินะครับอันนี้เป็นความหวังตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คิดว่านะครับเด็กของเราไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นเล็กรุ่นโตหรือผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยนะอาจจะมีสักคนหนึ่งนะครับหวังไว้ว่าจะเข้าไปสู่ทีมชาติได้สักคนหนึ่งต้องติดตามดูนะฮะผลงานของสมาคมฟุตบอลอะคาเดมี่ชุมพรครับวันนี้นะครับรายการของเราต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่วิทย์จากโค้ชหาทิพย์ครับนะครับนายกสมาคมพี่อ้อมพี่ถนอมจิตพี่หญิงพี่สถาพรนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับเราจะลาไปก่อนนะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบอลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบอลกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นาน